ในฐานะตัวแทนของหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับก็ขอขอบคุณ Money and Banking Magazine นะครับแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์นะครับที่ให้รางวัลนี้กับหลักทรัพย์กสิกรไทยรางวัลนี้เนี่ยเป็นกำลังใจให้กับพนักงานหลักทรัพย์กสิกรไทยเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ไปพัฒนาเซอร์วิสของเรานะครับไม่ว่าทางด้านของ research หรือว่าการเซอร์วิสทั่วไปเพื่อที่นักลงทุนเนี่ยจะได้รับเซอร์วิสและข้อมูลที่ดีที่สุดเราก็มองว่าสิ่งที่เราทำได้ดีเนี่ยเราก็อยากที่จะทำให้ดีขึ้นอีกอย่างเช่นนะครับเรามีการสังเกตได้เห็นได้ว่านักลงทุนยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาในการอ่านรีเสิร์ชมากนักนะครับเราก็เลยใช้วิธีที่ว่าเราจะย่อยข้อมูลให้กับนักลงทุนเพื่อที่จะรีเสิร์ชได้ง่ายขึ้นโดยที่เราเนี่ยมีโปรแกรมที่เราออกทางด้านchannel ของ Digital Channel ของหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับเรามีการทำอินโฟกราฟิกที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์และอ่านได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นครับสำหรับสิ่งที่เราทำได้ไม่ดีเนี่ยเราก็พยายามเอามาเป็นจุดที่เราต้องพัฒนาอย่างเช่นเรื่องของ customer complaint เนี่ยเราถือว่าเป็นอะไรที่เรามองว่า serious มากแล้วเราก็จะเอาทุกเคสเนี่ยมานั่งคุยกันแล้วก็มานั่งวิเคราะห์กันว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้ดีกว่าปัจจุบันหรือเปล่าผมว่าคิดว่าปีนี้เนี่ยมันมี2ธีมหลักๆนะครับที่คงจะต้องระมัดระวังเพราะว่าจะเป็นธีมที่ทำให้มีความผันผวนในตลาดก็คืออันแรกคือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเราเห็นว่าเดือนล่าสุดเนี่ยเงินเฟ้อที่ทางด้าน US เนี่ยประกาศขึ้นมา 7.5% เนี่ยเป็นเงินเฟ้อที่สูงที่สุดที่เราเห็นมาภายในรอบ5ปีเลยนะครับอันที่2ก็คือว่าทางด้าน Federal Reserve เนี่ยก็เคยมีการประกาศว่าเขาจะมีการหยุดทํา QE ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะมีผลกระทบกับสภาพคล่องในระบบแล้วก็จะทำให้เราเห็นถึงการที่โยกย้ายเงินจากบางตลาดอย่างเช่นตอนต้นปีนี้เนี่ยเราเห็นว่าตลาดคริปโตหรือว่าตลาด Nasdaq ที่มี PE ทุ่งสูงเนี่ยได้มีการขายออกและมีการโยกย้ายเข้ามาในตลาดที่มี PE ต่ำอย่างเช่นประเทศไทยแล้วก็ในประเทศเอเชียแต่ว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยคิดว่าเรื่องของQE เนี่ยแล้วก็สภาพคล่องที่หายไปเนี่ยจะมีผลกระทบในทุกตลาดทั่วโลกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยกำลังในการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยก็อาจจะยังพอมีอยู่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติดอกเบี้ยขึ้นภาระในการที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยก็จะสูงขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยโอกาสที่อย่างประเทศของเราเนี่ยจะไปขึ้นไปที่5ครั้งหรือว่า7ครั้งเหมือนที่ US เนี่ยก็คงไม่มีความจำเป็นเพราะว่าเราก็เคยเห็นมาแล้วว่าเวลาดอกเบี้ยในประเทศไทยเนี่ยขึ้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะเห็น capital inflow ไหลเข้ามาแล้วก็ทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในปี2022เนี่ยคงจะต้องเป็นการรอดูว่าในแต่ละตลาดเนี่ยมี reaction ยังไงกับการที่เขาขึ้นดอกเบี้ยโดยเฉพาะ US ครับเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับทางด้านหลักทรัพย์กสิกรไทยเนี่ยเราได้มีการออกแอปชื่อ K Super Stock นะครับซึ่งก็ได้รับผลตอบรับจากนักลงทุนค่อนข้างดีปีนี้เนี่ยเราจะออกแอปตัวใหม่นะครับที่เรียกว่า KS1 ซึ่ง KS1 เนี่ยจะทำอะไรได้มากกว่า Super Stock อย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะมีการซื้อขายกองทุนบนแอปได้เลยแล้วก็มีการที่จะซื้อขายหุ้นต่างประเทศบนแอปได้เลยและบวกกับฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการที่มีคอมเมนเทอรี่จากนักกลยุทธ์ของหลักทรัพย์กสิกรไทยที่จะมีการอัปเดตเข้าไปในแอปทุกวันนะครับแล้วก็เวลามีสถานการณ์ที่น่าสนใจนะครับพร้อมกับไม่ว่าจะเป็นรีเสิร์ชหรือว่าการมอนิเตอร์ราคาหุ้นนะครับหรือว่าราคาข่าวในตลาด